กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในไมโครมอดแพ็กเอนจิเนียร์ไลท์ค่ะชีวิตของวิศวกรนั่นเองโอ้โหรอบข้างนี้ไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าซอมบี้ที่ติดไฟค่ะมันจะแพ้น้ำหรือเปล่าไม่เกิดดาเมจแต่ก็คือไฟดับเนาะนี่ก็คือซอมบี้ติดไฟค่ะมาอีกแล้วฮ่อไม่ยุ่งกับมันหรอกในวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการเผาถ่านในยุคโบราณวูดพายค่ะซึ่งก็คือไม้สเต็กรวมกันนั่นเองเป็นปืนค่ะพับรวมกัน9ช่องแบบนี้ค่ะวางซ้อนตำแหน่งตามด้วยฟินค่ะหืออะไรของนายอย่าบอกนะว่าสูตรพับวางต้องเป๊ะโอ้โหเป๊ะค่ะบังคับเป๊ะมานี่โอเคฟินแอนด์สตีลได้มาแล้วค่ะทีนี้ให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแน่นอนว่าระดับต่ำที่สุดก็คือดินเนาะเราวางเป็นคอบสโตนค่ะจากนั้นจุดไฟด้านบนนี้แล้วก็ปิดบล็อกค่ะมันจะเกิดพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ด้านบนนี้นั่นเองเห็นไหมยังมีควันขึ้นอยู่ค่ะแม้เราจะปิดไฟไปแล้วอะไรเอ่ยเมื่อกี้โผล่หัวมาตรงนั้นคีเปอร์นั่นเองฮัลโหลอ้าวนี่ไงเฮ้ยอย่าให้มันเห็นหน้าค่ะดีนะที่กำแพงไม้เราไม่ไฟไหม้อธิบายต่อค่ะเมื่อไรก็ตามที่ควันนี้หายไปค่ะให้เรามาเปิดในนี้เนาะเราก็จะได้ถ่านนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเวลาในการเผาอยู่ที่10นาทีค่ะในชีวิตจริงรออีก1ชาติอ่ะถึงจะเสร็จอ่ะเอาง่ายๆโอเคฉะนั้นเราจะมาเผาในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะสมมุติค่ะเราอยากได้เผาแบบเยอะกว่าเดิมใช่มั้ยแบบนี้เลยค่ะวางบล็อกกั้นปิดมุมค่ะทุกมุมนั่นเองแบบนี้วางไม้ลงไปค่ะไม้ฟืนแบบนี้เนาะสิ่งที่เราต้องทำไม่ยากค่ะจุดไฟจุดไฟจุดไฟแล้วก็ปิดบล็อกค่ะให้สนิทนั่นเองเฮ้ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นคือไฟมันไหม้ก่อนที่เราจะปิดสนิทค่ะนั่นเองก็เลยเกิดปัญหาต้องรีบปิดค่ะให้มันสนิทก่อนที่ไม้จะไหม้โอ้ยไม้ไหม้ก่อนโอเคสนิทเรียบร้อยค่ะนี่คือการเผาถ่านเราไม่ต้องทำอะไรค่ะรอ10นาทีนั่นเองเนาะโอ้โหควันขึ้นมาเยอะมากๆเลยหวังว่ารั้วเราไฟจะไม่ไหม้แล้วกันค่ะศัตรูของเราอยู่ด้านนอกรั้วคอยจ้องเล่นงานเราอยู่ปกติไม่อยากตีมันเลยมันถึกตึกเกินอะไรอย่างงี้อ่ะเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแค่รอค่ะวางกระดูกลงไปค่ะแล้วก็ทุบแบบนี้เราก็จะได้เป็นโบนฉาดเนาะเอาโบนฉาดค่ะคราฟรวมกับไม้สติ๊กแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นมีดมีดาเมจอยู่ที่4ค่ะใช้ได้เพียงแค่10ครั้งเอามีดค่ะคราฟรวมกับไม้สติ๊กอีกรอบนึงค่ะเราจะได้เป็นไฟสติ๊กมือซ้ายและมือขวานี่กดขี้ขวาอย่าก็ติดไฟขึ้นมาแล้วอย่าไปใช้เลยฟินแอนด์สตีลด้วยค่ะครั้งเดียวพังเหมือนเอาไม้มาขัดกัน2อันอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่ามีการแบบพันเชือกค่ะแล้วมาฟันกันแบบติดสีกันให้เกิดไฟนั่นเองต้องการดิน12จัดให้ค่ะปลอดภัยหรือยังไม่อยากจะขุดดินแถวนี้เลยแถวนี้มันเป็นบ้านของเราค่ะมอนสเตอร์ก็เยอะเกินตรงนี้แล้วกันนะโอเคไปได้ค่ะมาสวยงามเฮ้ๆนายเดินในน้ำช้ากว่าเราเพื่อนนั่นแหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมตรงนี้เราปล่อยเป็นน้ำเพราะว่าเขาเดินในน้ำช้ามากๆนั่นเองนี่ได้ดินมาแล้วเควสคอมพลีทรับรางวัลค่ะโอ้โหระเบิดปรามาณูอีกแล้วสินะนี่ไงอันนี้ค่ะถ้ามีแนะนำอย่าใช้ทิ้งไปเลยค่ะโอเคเก็บในถังขยะนี้ก็ได้ Trick or Treat มั่นใจว่าเราเลือดเต็มเราต้องไปเปิดตรงนี้ปึ๊บโอ้ขอบคุณค่ะอย่างน้อยก็เป็นแบบให้ของมาเนาะไม่ใช่การลวงหลอกกันละกันไม่ใช่การแกล้งกันค่ะจะให้หลอกหรือจะให้ขนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมนี้เท่าไหร่เพราะว่าเด็กจะไปไถขนมกับผู้ใหญ่ไม่ได้ค่ะโอเคมา
ทีนี้ก็เหลือชิ้นของชาโคค่ะ64ชิ้นนั่นเองมันง่ายมากขอแค่เรามีชาโคใช่ไหมเราก็มีค่ะชาโคขโมยจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ปึ๊บเควสคอมพลีทค่ะง่ายเกินของที่ขโมยมามันดีอย่างนี้นี่เองโอ้ยไม่ปฏิเสธเลยอ่ะผ่านเควสได้ง่ายๆรับรางวัลเนื้อกินได้โอเคเราอิ่มอยู่ค่ะเก็บไปยังเผาไหม้อยู่เนาะเควสต่อมาโอ้โหการเผาที่ดีกว่าเดิมค่ะก็คือเตาเผาถ่านโคกนั่นเองเราจะต้องมีโคกบริกค่ะรางวัลเยอะมากๆเลยเนาะเนี่ยโคกบริกค่ะต้องมีไอเทม3อย่างก็คือเคลแซนแล้วก็ชาโคนั่นเองโอเคมาหากันเถอะแถวนี้เราจำได้นี่ค่ะแหล่งเคลจัดมาลงดำน้ำไปเอาเลยเก็บให้หมดค่ะได้มา207ก้อนดำน้ำลงไปล่างนี้ก็มีฐานด้วยค่ะโอเคได้มาเต็ม1แถวแล้วค่ะต่อไปหาแซนโอเคนั่นคือแซนขาวๆแต่ทางนี้ไปทางนู้นดีกว่าเนาะน่าจะมีเหมือนกันค่ะนี่ไงแซนจัดเลยค่ะโอ้โหได้เป็นแบบนี้เหรอนึกว่าจะได้เป็นก้อนโอ้โหได้มาเป็นชิ้นแซนค่ะไม่ดีเลยนั่นมันตัวอะไรคะนั่นมันกบนี่นาเฮ้ยใช่เสียงร้องของกบค่ะกบเฮ้ยทำไมกบมันน่ารักขนาดนี้ได้ขากบเนาะคือกบมันต้องเขาแบบกบใน Minecraft ชีวิตรอดใช่ไหมที่ทางผู้พัฒนาให้ดูค่ะมันไม่ได้หน้าตาน่ารักแบบนี้นะอันนี้ขบหน้าตาน่ารักมากเอ้ยน่ารักได้ใจเรายอมรับค่ะโดยปกติเราเป็นคนที่กลัวกบมากแต่กินนะกลัวแต่กินค่ะแต่ทีนี้แบบกบนี้มันไม่ได้ทำให้เรากลัวเลยมันน่ารักมากๆเลยเนาะเอ้ยน่ารักมากๆโอเคนี่ค่ะแหล่งแซนทั้งนั้นขอบคุณสำหรับแซนอัปเกรดการเผาของนิดหนึ่งค่ะโอเควางกล่องตรงนี้แล้วกันวางฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางเตาตรงนี้เลยตามด้วยฮอปเปอร์ด้านบนนั่นแหละต่อบล็อกมาโอเคแล้วก็วางเคลนลงในนี้ค่ะจากนั้นใส่เชื้อเพลิงลงมาอ้านี่แหละการเผาของค่ะก็คือจะเผาได้ทีละ1กล่องนี้นั่นเองวางเตาเพิ่มค่ะแล้วก็โดดวางคัพเปอร์นั่นแหละใส่เชื้อเพลิงแบ่งมาหน่อยสิจะได้เผาคบปูกันค่ะนี่เผาดีกว่าเดิมเราก็จะได้บริกมาเนาะอ่ะนี่เลยค่ะบริกนี้เราก็มาคราฟรวมกันค่ะเราก็จะได้เป็นบริกบล็อกบริกบล็อกเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะในการหาคบบริกการเผาของมันน่าจะนานใช่ไหมมาหาชาโคกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเควสต่อไปเราจะต้องใช้ชาโคที่เยอะมากๆเลยต้องบอกว่าเห็นตั้งเยอะอยู่แล้วนะแต่ไม่ยอมขุดมาแค่นั้นเองพอตอนจะต้องการก็ต้องมาวิ่งหาค่ะแล้วก็ไล่ขุดแหมเป็นนิสัยที่ไม่ดีจำได้ค่ะอยู่บนภูเขานั่นแหละไปหาชาโคกันค่ะเควสต่อไปใช้เยอะมากๆนี่ไงจัดมาแรดทินยังไม่ได้ใช้แน่นอนน่ะแต่ขุดไปก็ได้ค่ะอาจจะต้องใช้ในอนาคต16แล้วมีขี่ม้าก็ได้เดินหาเองก็ได้ไม่ง้อนายหรอกนี่ไงมาเลยค่ะ
39แล้วโอเค40แล้วค่ะเนี่ยแหละแหล่งชาโคไม่ว่าจะใน Minecraft Azeroth หรือว่า Minecraft Mod Pack ค่ะชาโคมักจะอยู่ตามภูเขานี่แหละอย่างแบบมากๆเลยแล้วก็หาได้ง่ายด้วยค่ะอุ๊ยโอเคเป็นถ้ำเจาะต่อแซะต่อมาพิกแอคใกล้พังละโอเคพังแล้วค่ะเนี่ยขุดอีกทีเดียวก็พังละปะกลับกันดีกว่าทินค่ะกับบ็อกไซต์แปลกนะโดยเซนส์ปกติพวกแร่อย่างนี้น่าจะอยู่ใต้ดินไหมคะแต่ในแบบ Minecraft Mod Pack หลายๆ Mod Pack มันก็จะอยู่บนดินนี่แหละให้ผู้เล่นหาง่ายเป็นแร่ที่ต้องใช้ในตอนเริ่มต้นเนาะครบบิกครบเรียบร้อยค่ะรับรางวัลอุ๊ยได้เงินด้วยสมุดนี้มาเปิดกันดีกว่าค่ะก็แน่นอนเป็นสมุดให้ข้อมูลความรู้เนาะเกี่ยวกับ Mod Pack นี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ว่าไปสวนผักค่ะที่ปลูกได้โดยใช้พลังงานแน่นอนอ่านในวิกิน่าจะง่ายกว่าดีกว่ามานั่งเพอร์สูตรแบบนี้แต่ก็ขอบคุณที่ยังให้มาค่ะเราได้มาแล้วครบบิกต้องการพื้นที่ขนาด 3x3 ตรงนี้เลยเนาะปื้อพิกแอคพังมันพังง่ายเหลือเกินค่ะพิกแอคในยุคหินยุคโบราณเนี่ยอ๋อเรายังไม่ได้ทำพิกแอคหินเลยนี่นะเราใช้แต่พิกแอคที่มาจากฟินค่ะโอเคโคกปริกมายาค่ะวางลงไปแบบนี้ในพื้นที่3x3ค่ะจากนั้นค้อนที่เป็นรางวัลค่ะคลิกตรงกลางปุ๊บนี่สำเร็จเรียบร้อยค่ะมันคือเตาเผาถ่านโคกแหล่งสำคัญค่ะก็คือการเอาโคไปเผาค่ะนี่ก็จะเดินเครื่องช้านิดหนึ่งค่ะใช้เวลาค่อนข้างนานผลผลิตของการเผาโคค่ะเราจะได้เป็นน้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคต่อไปค่ะก็คือยุคเมคานิคอลหรือว่ายุคกลไกนั่นเองนั่นก็คือน้ำมันครีโอโซดค่ะมันใช้ในการรักษาเนื้อไม้พอรักษาเนื้อไม้ได้ไม้ก็เอาลงไปแช่น้ำได้ไม้ก็สามารถที่จะเอาไปแบบตากลมตากฝนได้เราก็จะได้กังหันลมค่ะกังหันน้ำนั่นเองน่าใจน่าใจระหว่างนี้ก็เผาไปเถอะนานค่ะอีกหนึ่งชาติถึงจะได้โอเคเรามาเช็คสูตรกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างค่ะแน่นอนพวกที่เป็นมัลติบล็อกเราจะต้องค้นหาจากของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ปุ๊บนี่เผาโคค่ะกับเผาบล็อกโคแค่นั้นเองสองอย่างแล้วก็จะได้เป็นน้ำมันครีโอโซดค่ะแน่นอนเผาทีละซีกก็เผาเร็วกว่าค่ะแต่ได้น้ำมันน้อยเผาทีละบล็อกเผาได้มากกว่าแต่ได้น้ำมันเยอะกว่านั่นเองแล้วก็ใช้เวลานานกว่าค่ะโอเคเอ้ยอย่างน้อยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะส่วนเควสต่อไปโอ้โหฟรีดวูดแพร้งค่ะแน่นอนต้องใช้น้ำมันครีโอโซดมาอาบไม้เนาะจะกลายเป็นไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้และอย่าให้เลยรางวัลแบบนี้ค่ะไม่อยากได้เชนคิวยังไงเราก็ไม่เปิดอยู่แล้วอ่ะมันเป็นรางวัลที่มีความเสี่ยงสูงไม่ควรเปิดมียาไม่เอาบอลมิลก็ไม่เอาสตริงก็ไม่เอาเคลกับวูดไม่อยากได้อ่ะอยากได้เนี้ยหนอนค่ะแรกมาจะเปิดก็ไม่เปิดอยู่ดีแหละเอาสตริงแล้วกันค่ะดูที่จะมีคุณค่าที่สุดละมารับรางวัลค่ะเรียบร้อยในวันนี้ก็คืบหน้าอีกหนึ่งระดับแล้วเนาะตักน้ำมันครีโอโซดออกมาค่ะโอเคโต๊ะคราฟเลยวางไว้ตรงกลางค่ะล้อมไม้แพงรอบๆแบบนี้เราก็จะได้เป็นทรีดวูดค่ะไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้แล้วนั่นเองเอาทรีดวูด2อันมาคราฟแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นทรีสติ๊กเพื่อต้องคอมพลีทแล้วค่ะ
ยังไม่คอมพลีทโอเคค่ะ Wooden Storage Case เดี๋ยวนะนี่ไงวีจากบ้าน Villager พี่เกดคราฟค่ะเพราะมีตั้ง4อันแล้ว Face Complete ขอบคุณได้รับรางวัลขยะค่ะเก็บไปเลยไม่เปิด100,000%เดี๋ยวดาแล้วทำไมไอเทมนี้ไปอยู่ในกล่องขยะได้ยังไงย้ายมาก่อนเควสต่อไปเลยค่ะเควสสุดท้ายของนั่นนี่อูเดนบาร์เรลเรียบร้อยค่ะแล้ววางสแลบจากนั้นตามด้วยทริปวูดที่เป็นล็อกแบบนี้นี่ค่ะวูเดนบาร์เรลขอบคุณหนังสือที่ให้มาค่ะไม่ต้องไปเปิดวิกิก็ได้ก็คือเจ้า Wooden Barrel ค่ะเอาไว้เก็บของเหลวนั่นเองแต่ทีนี้เราต้องใช้แฮมเมอร์ค่ะในการสวิตช์หน้าของเขาเนาะโอเคสามารถจุได้สูงสุดคือ12ถังค่ะวางลงไปค่ะสีฟ้าคือนำเข้าสีส้มคือนำออกค่ะแล้วก็สวิตช์หน้าไปอยู่ด้านหลังเนาะซึ่งเป็นน่าจะเป็นด้านข้างล่างค่ะโอเคสมมติเรามีนี้ค่ะ1ถังมาคลิกไซชึบนี่ความจุที่มุมบนซ้ายมือ 1,000 ค่ะอ่ะเอาอ๋อไม่พอเพิ่งได้500แต่ถ้าเราต้องการตักออกเราจะคลิกแบบนี้ปุ๊บก็ตักออกได้เลยนี่นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปรับเป็นนำออกโอ้เข้าใจแล้วค่ะมันจะต้องมีระบบท่อส่งนั่นเองที่เอาไว้แบบระบุว่านี้จะเป็นท่อที่นำเข้าหรือว่าเป็นท่อที่นำออกนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นคลิกธรรมดาก็สามารถบรรจุเข้าไว้ได้เลยโอ้ยดีงามค่ะจุได้ตั้งแบบค่อนข้างเยอะเนาะความจุของเขาค่ะเก็บเข้าตัวก่อนโอเคเวทคอมพลีทค่ะได้เบี้ยมา1เลื้อนลงมาข้างล่างอันหน้านี้ยังไม่ได้รับรางวัลต้องรับตรงนี้ให้หมดนะลองรับโบนแล้วกันค่ะมายังไม่เปิดบังคับรับจนหมดจริงๆด้วย Quest Complete Server Start Backup ค่ะเก็บข้อมูลสำรองไว้นั่นเองในที่สุดค่ะก็เปิดมาแล้วยุคกลไกยุคที่2นั่นเองยุคแรกเป็นยุคหินยุคต่อมาเป็นยุคกลไกค่ะ Mechanical เราจะเริ่มมีอัตโนมงอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเนาะในหน้านี้ค่ะเกลียวสด Complete เรียบร้อยได้รับรางวัลรับเลยแล้วก็นี่คืออะไรท็อต12อันเรามีท็อตต้อง18แล้วนี่นายทำไมไม่คอมพลีทโอเคกดได้เรียบร้อยค่ะนี่ได้ลูกธนูผสมท็อตยิงไปน่าจะสว่างเนาะแล้วก็แฮนด์แครกค่ะในเบื้องต้นของ Mechanical Power พลังแห่งกลไกพลังงานกลไกนั่นเองค่ะแน่นอนเราสามารถใช้กังหันลมได้หรือกังหันน้ำได้ใช่ไหมแต่แฮนด์แครกค่ะเป็นแบบพลังงาน Mechanical พื้นฐานโอเคเราคงยังไม่ทำค่ะเอาไว้ก่อนเลยเนาะในยุคหินค่ะหรืออีก2เควสสุดท้ายเควส1ค่ะต้องการลาพิสลาซูรีหรือไม่ก็สีน้ำเงินเนาะกับอีกเควส1ต้องการหนังสัตว์ประมาณ25อันค่ะได้ไหมโอ้โห1หนังสัตว์เองหรือ2หนังสัตว์ไม่คุ้มเลยค่ะน้ำตาม้าด้วยข้าวม้าเออไม่ดีข้าววัวดีกว่าค่ะเราคงยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่เอาเนื้อไปเผาให้ได้เป็นหนังค่ะมันดูแบบนั่นเกินไปอ่ะเสียดายเนื้อแต่เนื้อเราก็แบบมีเราก็กินไม่ได้เนาะเพราะสภาพมันแบบบังคับค่ะว่าห้ามกินซ้ำเราก็ต้องกินแบบดิบๆเลี่ยงๆไปกินผสมผสานอาหารหลายอย่างค่ะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดูสิโอ้โหเนี่ย13ค่ะข้าววัวดีกว่าเยอะ16ค่ะใกล้แล้วเรามีอยู่ที่บ้านประมาณ10อันค่ะหาวัวอีก1ฟูงนี้ก็น่าจะทำเควสได้นะอ
น้ำสัตว์ตากแห้งค่ะคือของที่เราต้องการไร้ตากเลยโอเคทีนี้เรามีอยู่12เนาะก็แปลว่าน่าจะพอค่ะได้เวลาคราฟค่ะมาเริ่มกันเลยกางเกงค่ะแล้วก็หมวกรองเท้าเพื่อชึบนี่ไงเรียบร้อยสภาพทนทานแค่ไหนอุ้ยทนทานอยู่เหมือนกันนะคะ190เนี่ยทนทานกว่าชุดเกราะนี้อีกลองใส่ดูสิชึบโอ้โหเกราะมากกว่าด้วยค่ะนี่ไงเนี่ยเกราะน้อยนิดเดียวค่ะเสื้อหนังเกราะมากกว่าโอ้ยอดเยี่ยมค่ะรับรางวัลค่ะเป็นขนมปัง2ชิ้นเหลือเควสนี้เนาะยังทำไม่ได้ค่ะมันระบุให้เราต้องใช้ขนแกะสีฟ้าวิธีการหาขนแกะสีฟ้ามี2ทางเลือกก็คือนี้ค่ะบลูไดกับลาพิสบลูไดมันต้องใช้ของที่เราไม่แน่ใจว่าจะหาจากไหนแล้วก็ไม่สามารถหาเป็นอย่างอื่นได้เลยค่ะอาจจะเป็นดอกไม้สักดอกเนาะอย่างน้อยค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบจะจบยุ่งหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่ยุคกลไกแล้วใช่ไหมว่าน่าสนใจค่ะชีวิตเราจะก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆมดแผงนี้ค่ะถามผู้สร้างบอกว่ามีเควสประมาณ500เควสโอเคยุคหินอาจจะมีเควสไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยุคต่อไปนะจะมีเควสที่ค่อนข้างเยอะกว่านี้ค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.